รรชัยโพสต์ล่าสุดชาวเน็ตแห่คอมเมนต์โยงดราม่าพีทแพทโน้ตรู้เลยอยู่ทีมไหนท่ามกลางกระแสดราม่าความรักคนดังคู่รักวัยรุ่นที่เพิ่งจะประกาศเลิกลากันอย่างพระเอกหนุ่มพีทพัชระและนางเอกสาวแพทริเซียกูดโยงไปถึงความสัมพันธ์กับไฮโซโน้ตวิเศษที่มีภาพกับนางเอกสาวไปกินข้าวกับไฮโซโน้ตจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แถมล่าสุดนางเอกสาวก็ออกมาเปิดใจบอกว่ายังรักหนุ่มพีทอยู่ขณะที่ไฮโซโน้ตแค่คนรู้จักส่วนแคปชั่นหมีตัวแทนโน้ตยอมรับว่าเป็นการแซวในฐานะเพื่อนไม่ได้มีอะไรเกินเลยภาพหลุดกินข้าวเพื่อนโน้ตซึ่งสาวแพทก็รู้จักชวนไปฉลองงานวันเกิดกินข้าวปกติฐานะคนรุ่นน้องแค่อยากไปสนุกสนานและร่วมฉลองวันเกิดจริงๆส่วนเรื่องอนาคตกับโน้ตจะเป็นยังไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตขณะที่หนุ่มกัญชัยก็โพสต์ภาพล่าสุดกำลังถือถ้วยเฟรนช์ไฟล์ของ Potato Corner ธุรกิจของหนุ่มพีทพร้อมกับแคปชั่นว่ากินอีหยังเนาะมันดึกแล้วทำคนบันเทิงแห่คอมเมนต์และชาวเน็ตจับโยงทันทีปมดราม่าพีทแพทริเซียโน้ตแห่เข้ามากันรัวๆบางก็ว่ารู้เลยอยู่ทีมไหนบางคนบอกว่าสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะบางก็บอกว่าสมแล้วที่พี่หนุ่มอัดอั้นต้องแอบไปกรี๊ดในห้องน้ำเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ